หนังม้วนเดิม BG ปลดโค้ชโอ่งตั้งโค้ชง้วนขัดตาทับเมืองทอง BG ลุ้นผลโควิดผลจับสลาก AFC ลุ้นทีมไทยเข้ารอบแฟนบอลชลบุรีสะดุดีเจ้าพ่อฟาอิกเอาใจช่วยทัพชบาแก้วไปบอลโลกอีกครั้งสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับล่าสุดบอลไทย.com รายงานนะครับว่าคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมเรียกวินัตโพอยู่นะครับซึ่งพร้อมด้วยผู้ตัดสินในห้อง VAR ทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณราวุธนาคาริศแล้วก็คุณพานุมาตรพันสโมนะครับที่ทำหน้าที่ในนัดหนองบัวพิชยะพบกับชลบุรี FC มาเตรียมสอบเรื่องนี้ครับว่าการให้สัญญาณใน VAR เนี่ยจากคุณราวุธนาคาริศและพานุมาตรพันสโมเนี่ยเป็นอย่างไรครับและมองไม่เห็นตามที่คุณวินัตโพอยู่ผู้ตัดสินได้บอกเอาไว้กับสโมสรชลบุรี FC จริงหรือไม่หากผิดจริงคาดว่ามีการลงโทษแบนทั้ง3คนไม่ต่ำกว่า 2-3 สัปดาห์ครับเมืองทองและ BG ปทุมต้องลุ้นหนักนะครับหลังตรวจผลซาดอมีซาเยฟครับเป็นบวกครับทำให้ทางเมืองทองและ BG ต้องลุ้นว่าแข้งรายอื่นจะมีใครติดเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่อาจส่งผลให้เกม FA ครับกลางสัปดาห์ที่เมืองทองจะเปิดบ้านพบกับอุทัยธานี FC เนี่ยส่วน BG ปทุมที่จะมีเกมเจอกับการท่าเรืออาจจะต้องเลื่อนไปด้วยนะครับการต้องมารอผลตรวจ RT-PCR อีกครั้งว่าจะมีผู้เล่นและทีมงานสตาฟโค้ชคนไหนติดเพิ่มจากซาดอมีซาเยฟหรือไม่อีกข่าวของ BG เรียกว่ามีข่าวช็อกกันอีกรอบนะครับหลังตอน2ทุ่มในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ BG ปทุมก็ประกาศตั้งโค้ชง้วนรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดจนสิ้นสุดฤดูกาลครับแฟนบอลทีมอื่นก็งงกันยกใหญ่ครับแต่แฟนบอล BG กับกดหัวเราะในเพจสโมสรพร้อมแสดงความคิดเห็นเหมือนชินกับการตัดสินใจของทีมไปซะแล้วครับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าอาจมีทีมใหญ่ในลีกปลดโค้ชและก็เอาโค้ชต่างชาติมาคุมโดยคาดการว่าจะเป็นการท่าเรือหรือ BG นะครับแต่ BG ที่ชิงปลดโค้ชโอ่งไปก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง BG ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโค้ชโอ่งจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนส่วนแฟนบอล BG ก็คงต้องลุ้นอีกรอบว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นใครนะครับผลจับฉลากรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ออกมาแล้วนะครับทีมไทยว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่โค้ชซิโก้เหนื่อยกว่าเยอะครับว่าล่าสุด BG และเชียงรายอาจจะไม่ได้เจอคู่แข่งที่หนักมากนะครับแต่ก็ต้องรีบจูนทีมให้กลับมาพร้อมก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ให้ทันครับส่วน2ทีมเพลย์ออฟก็ต้องมาลุ้นครับว่าผ่าน2ทีมเกาหลีได้หรือไม่ถ้าการท่าเรือผ่านเข้ารอบได้ก็จะไปเจอทีมใหม่ของชนาธิปอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับอย่างฝั่งโคซิโก้ที่เจอไว้เนี่ยเรียกว่าเจอของหนักเลยนะครับโดยจะเจอกับชุนบุคุณไดมอเตอร์สแล้วก็ยูโกฮาม่าเอฟมารินอสและยังต้องลุ้นผู้ชนะจากจีนแล้วก็ออสเตรเลียรวมถึงฟิลิปปินส์อีกด้วยปีทองของนักเตะไทยนะครับสุภชัยใจเด็ดตามหลังดาวซันโวน1ลูกแล้วนะครับถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของเจ้าตัวครับหลังยิงไปแล้ว10ประตูตามหลังวิลเลียนป๊อปแล้วก็แฮมิลตันซัวเรซเพียง1ลูกเท่านั้นนะครับส่วนทำเนียบแอสซิสต์ก็นำมาโดยนักเตะไทยอย่างชาววัฒน์วีรชาติกฤษฎาการแมนประกรณ์เปรมพักก็ทำไปถึง5แอสซิสต์ร่วมกับซามิโอโลซ่านะครับฤดูกาลนี้หวังว่านักเตะไทยจะทำผลงานได้ดีติดท็อปดาวซันโวและแอสซิสต์กันเยอะๆต่อยอดฟอร์มถึงทีมชาติกันต่อไปไปกันที่ฟุตบอลหญิงครับร่วมเอาใจช่วยทัพชบาแก้วสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อินเดียนะครับเมื่อวานนี้มิโยโอกาโมโตะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำทีมทัพชบาแก้วเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะครับทางโค้ชมิโยเองก็บอกเป้าหมายนะครับว่าเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น1ใน6ทีมตัวแทนของเอเชียเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในปี2023ให้ได้นะครับก็เอาเป็นว่าชาวตูดูบอลไทยเป็นกำลังใจให้กับทัพชบาแก้วด้วยนะครับปิดท้ายที่ข่าวชลบุรีนะครับหลังลงคลิปเจ้าชายฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียในจังหวะแอสซิสต์สุดสวยให้กับยูบยองซูเนี่ยก
็น่าขำนะครับแฟนบอลชลบุรีก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นความปลาบปื้นปิติยินดีต่อพระฟอร์มของพระพาติยานะครับของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอัลซานันโบเกียกษัตริย์แห่งประเทศบูไนกันอย่างท่วมท้นล้นหลามนะครับเรียกว่าอ่านคอมเมนต์ก็นึกว่าชมข่าวพระราชสำนักของบูไนกันอยู่เลยทีเดียวนะครับค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามรายการสดอย่างเต้ฟังต้องซุยในช่วง3ทุ่มตรงกันด้วยละกันนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ชมเกมเยือน EP ที่1ก็ย้อนไปดูกันได้ทาง Facebook และ YouTube ตูดูบอลไทยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ